รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่อันซีนฟุตบอลทีมนี้พี่รักซีซั่นที่2นะครับขอบคุณเสียงตอบรับดีๆจากซีซั่นแรกนะครับทำให้ผมได้มีโอกาสออกเดินทางมาตามฝันของคนฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกลับมาที่ยุโรปอีกครั้งและจุดที่ผมยืนอยู่ครับคือทางตอนใต้สุดของประเทศสเปนนะครับแคว้นแอนดาลูเซียครับที่นี่มีทั้งความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมนะครับทิวทัศน์ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและที่สำคัญก็คือทีมฟุตบอลที่เก่งกาจที่สุดลีกหนึ่งของโลกนะครับผมอยู่ที่เมืองอัลมาเรียครับพูดถึงเมืองอัลมาเรียแล้วหลายคนคงนึกออกเลยครับว่าผมมาที่นี่ทำไมนะครับเรามีนักฟุตบอลที่เป็นขวัญใจคนไทยและก็เป็นความหวังของคนไทยนะครับผมกำลังพูดถึงเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับเป็นแขกรับเชิญของเราประเดิมตอนแรกของอันซีนฟุตบอลซีซั่น2ก่อนจะไปพบกับมุ้ยนะครับเราจะไปทำความรู้จักกับเมืองอัลมาเรียให้มากขึ้นอีกนิดนึงครับเมืองอัลเมเรียตั้งอยู่ในแคว้นแอนดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนครับในยุคกลางดินแดนแถบนี้ถูกปกครองโดยชาวมัวหรือชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในคาบสมุทรไอบีเรียปัจจุบันบ้านเรือนตามเนินเขายังคงแทรกตัวอยู่ในตรอกซอกเล็กๆเป็นทางเดินขึ้นสู่อัลคาซาบาหรือป้อมปราการประจำเมืองอัลคาซาบาที่สวยงามที่สุดในแคว้นแอนดาลูเซียอยู่ที่เมืองแกรนาดาเป็นป้อมปราการของปราสาทอัลฮิมบราปราสาทของกษัตริย์มัวในยุคกลางที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันยูเนสโกลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับที่1ของแคว้นแอนดาลูเซียดินแดนทางตอนใต้ของสเปนนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วฟุตบอลของพวกเขาก็ไม่ธรรมดาครับฤดูกาลนี้แอนดาลูเซียมีทีมเล่นอยู่ในลาลิก้าถึง5สโมสรมากกว่าทุกแคว้นในสเปนนั่นคือเซบีย่ามาลาก้าแกรนาดาคอร์โดบาและอัลเมเรียแต่ส่วนใหญ่ต้องต่อสู้กันเองเพื่อความอยู่รอดในโซนท้ายตารางเนื่องจากเด็กท้องถิ่นที่ฉายแววจะถูกทีมใหญ่ดึงตัวไปร่วมทีมและไม่มีกำลังซื้อนักเตะซูเปอร์สตาร์เมื่อเทียบกับยักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดหลายทีมในแคว้นแอนดาลูเซียใช้นักเตะแอฟริกันโอนสัญชาติครับจนกระทั่งฤดูกาลนี้สโมสรอัลเมเรียได้เปิดตลาดดึงนักเตะไทยเสริมทีมเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนัดกับมุ้ยที่อพาร์ตเมนต์ของเขานะครับอยู่ด้านหลังของเราเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่ติดกับทะเลบรรยากาศดีมากทีเดียวนะครับมุ้ยมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ 4-5 เดือนแล้วนะครับวันนี้จะพาเข้าไปบุกบ้านนะครับว่านักบอลไทยมาเล่นอาชีพอยู่อัลมาเรียนั้นใช้ชีวิตอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลับหรือเปล่าเนี่ยป่าเท่าไหร่ก็ตากผ้าอย่างเดียวเลยตามนิสัยคนไทยอะพี่อยู่ข้างในคือถ้ายิ่งเจอแดดก็จะยิ่งอยู่ข้างในยังไม่ออกข้างนอกแต่ฝรั่งเขาจะเจอแดดเขาจะแบบอยู่ตามหาดเต็มเลยนี่ท่านชมดูมุมนี้ฮะต้องดูมุมนี้วันนี้ถือว่าอากาศดีไม่ร้อนไม่หนาวได้มาชิวๆตรงนี้บ่อยนะระเบียงโหพี่ว่ามีความสุขมากนะคือชีวิตเราถ้าไม่นับเรื่องความเครียดเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยเช้าเล่นบอลซ้อม
วันวันหนึ่งเป็นไงรูทีนกี่โมงถึงกี่โมงก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงบ่ายโมงก็เสร็จแล้วผมว่าบ่ายโมงก็จบจากฟุตบอลแล้วถ้าซ้อมวันเดียวมื้อเดียวก็คือซ้อมตั้งแต่10โมงครึ่งถึงบ่ายโมงก็ออกจากบ้านประมาณ10โมงโอ้นี่ชีวิตนักเตะอาชีพในลาลิก้าแต่ว่าไอ้10โมงถึงบ่ายโมงนี่ก็เอาหนักเอาการเหมือนกันนะก็บางวันก็มีแบบสภาพต้องกลับมานอนอะไรกลับมาต้องมานอนแต่ว่าก็จะเป็นผมว่าจะเป็นวัฒนธรรมเขาอยู่แล้วเขาจะมีเขาภาษาสเปนเขาจะเป็นเซียต้าอะไรเงี้ยเซียต้าครับก็คือจะนอนหลังจากกินข้าวช่วงบ่ายเออมีใช่ก็นั่นแหละครับช่วงบ่ายเย็นๆร้านอาหารที่เนี้ยเออคือจะเปิด2ทุ่มโอ้โหคือ2ทุ่มนี่บ้านเราเริ่มนอนกันแล้วนะใช่2ทุ่มเพิ่งเริ่มเปิดอือแต่ว่าคนสเปนจริงๆก็จะกินประมาณ4ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มก็เริ่มคือจะกินเลทกว่าบ้านเราเยอะก็คือมีนอนกลางวันซึ่งเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยผมใครก็ปรับได้ปรับตัวได้สบายมากผมมาผมก็ปรับได้นะฝึกเช้าเสร็จนอนกลางวันแล้วก็กินก็เลทหน่อยครับ2ทุ่มไปจนถึงนู่นน่ะ5ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยนะครับชอบมั้ยเอามาเรียชอบนะผมว่าชอบเป็นคนปกติเราเป็นคนชอบเมืองใหญ่แบบต้องอะไรงี้ป่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็ไม่ค่อยส่วนใหญ่ก็ผมว่าผมจะมีโรคส่วนตัวสูงไม่ติดแสงสีไม่ติดอะไรก็จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วมีอะไรที่มันเราชอบทำเนี่ยก็จะอยู่กับมันได้หลายๆวันนานๆอะไรอย่างเงี้ยให้ย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วถ้าบอกว่าวันเนี้ยเราจะไม่เล่นอยู่อัลมาเรียไม่โอ้โหมันไกลเกินผมว่ามันไกลมากโอเคครั้งนึงแค่ผมว่าณตอนนั้นแค่แบบโอ้โหสิงคโปร์หรือว่าละแวกรอบข้างประเทศเราอะไรเงี้ยดีหน่อยก็เจลีกอะไรเงี้ยใช่แค่นั้นก็แบบโอ้โหก็เจ๋งแล้วอะเพราะว่าเราก็เห็นหลายๆคนรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เล่นในไทยลีกซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่เป็นลีกที่มันเป็นเหมือนทุกวันนี้มีเวลาไหมแบบทำกับข้าวกินเองอะไรเงี้ยก็มีนะผมว่าก็คือส่วนใหญ่เลยแหละหลักๆเลยแหละว่าคืออย่างใกล้ๆนะครับก็จะมีเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยครับก็จะมีพวกวัตถุดิบก็คือมีหมูมีไข่มีข้าวซึ่งแบบเหมือนเป็นข้าวไทยเลยเราก็พอได้อยู่คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้ครับแต่ว่าโอเคมันอย่างมันมีเน็ตในเวลาเราอยากทำอะไรอะไรเงี้ยอยากกินอะไรปุ๊บเราก็ไปเสิร์ชข้อมูลดูว่าเอ๊ะมันทำยังไงใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเงี้ยอันไหนถ้ามันวัตถุดิบที่มันไม่มีก็ตัดออกไปคืออันนี้ทำไม่ได้แน่นอนรสชาติยังไงออกมาก็เท่านั้นแล้ววะเอาอะก็คือผมว่าหลักๆแล้วแหละไอตอนแรกๆอ่ะก็ไม่ได้อร่อยมันโหผมว่ามันยากคนไม่เคยทำหรอกไม่เคยใส่ใจเรื่องอาหารเลยแบบแม่ทำอะไรเงี้ยโอเคไปตำพริกบ้างแต่เราไม่มาดูตอนแบบใส่ปรุงยังไงคือเราแค่เตรียมวัตถุดิบเฉยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาทำเองช่วงแรกๆก็ยอมรับครับคือช่วงนี้ก็ไม่ได้ว่าอร่อยมากหรอกแต่ว่ามันต้องดีขึ้นแหละแต่ว่ามันดีขึ้นมันใช้เวลาน้อยลงมันดูคล่องแคล่วมากขึ้นอะไรเงี้ยบทเรียนหนึ่งนะของนักฟุตบอลอาชีพมาอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยคืออย่างน้อยกองทัพเดินด้วยท้องต้องคือเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำอาหารเก่งหรอกผมว่าแต่แบบโอเคมันอยู่ได้อะไรเงี้ยก็โอเคนะมีห้องครับมีครัวมีอะไรให้แบบครับแต่ก็ต้องปรับตัวเรื่องของหลายๆอย่างภาษาเป็นไงบ้างเดี๋ยวคุยกันในไปคุยตรงนั่งห้องรับแขกพี่พามาดูครัวนะฮะแต่บอกว่าพ่อนี่มีอิทธิพลมากเลยเห็นบอกเคยให้สัมภาษณ์ว่ากับการที่ให้เล่นบอลตอนแรกเราก็เล่นแบบไม่ได้จริงจังด้วยแต่ว่าพ่อบอกว่าต้องจริงจังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้บอกหรอกผมว่าคือผมว่าเด็กอ่ะมันไม่เข้าใจจุดประสงค์หรอกว่าต้องซ้อมให้มันจริงจังนะอะไรเงี้ยตอนเด็กผมว่า
เด็กทุกคนไม่ได้คิดอะไรมากทำอะไรก็ได้ที่มันสนุกอ่ะทำอะไรที่ตัวเองชอบอ่ะก็ผมว่าอารมณ์เดียวกันอ่ะอะไรที่มันโดนบังคับก็จะต่อต้านก็จะต่อต้านก็จะเกิดคำถามตลอดว่าทำไมเพราะอะไรถึงแบบเด็กคนอื่นไม่เห็นต้องมาซ้อมบอลแบบนี้เลยเวลาเพื่อนไปเที่ยวไปอะไรก็ยังมีอะไรบ้างเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่สนามบอลอะไรเงี้ยเคยมีอารมณ์เบื่อไหมโอ้โหมีครับผมเฮ้ยก็มีหลายๆครั้งแหละผมว่าช่วงแรกๆอ่ะผมว่านานเหมือนกันที่แบบว่าทำไมอะไรเงี้ยคนอื่นไปเด็กแถวบ้านไปตกปงตกปลาอะไรเงี้ยไม่เคยได้ไปไม่เคยได้ไปคือแค่ไม่ได้ไปสนามฟุตบอลก็มีความผิดแล้วฮะจริงป่ะจริงคือถ้าผมคิดเหมือนกันนะถ้าผมไม่เล่นบอลอ่ะไปเป็นไรโตมาโอ้โหแล้วสภาพแวดล้อมหรือว่าตรงนั้นมันก็ไม่ได้แบบว่าบวกสุดๆอ่ะมันกลางๆเทาๆอ่ะจะออกไปไหนถ้าเราเรียกลงไปข้างล่างก็คือลงเลยอ่ะยาวเลยจมไปเลยอะไรเงี้ยครับฟุตบอลเป็นทางเลือกที่เปลี่ยนชีวิตมุ้ยพรสวรรค์กับพรแสวงทำให้เขาก้าวสู่เส้นทางนักเตะอาชีพแบบเต็มตัวแต่การค้าแข่งในยุโรปไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับผมว่าผมเคยเจอที่มันสาหัสกว่านี้ตอนนั้นเคยมีแอตเลติกมีอะไรใช่ตอนนั้นผมแมนซิตี้แล้วก็พอไม่ได้เล่นปุ๊บก็ไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยเป็นกาสปอร์ซูริคผมว่าตรงนั้นน่ะหนักทรมานกว่านี้ทำไมอ่ะเรื่องของอะไรคือพอเป็นอยู่มันคล้ายๆกันแต่ว่าทุกอย่างอ่ะมันใหม่สำหรับเราหมดเลยทำอาหารกินเองแล้วเดินไปซ้อมคือมันด้วยความที่มันไม่พร้อมแล้วมันไม่มีคนกลางที่คอยประสานงานอะไรเงี้ยคือเวลาไปซ้อมเราต้องเดินไปอะไรอย่างเงี้ยฝนตกแบบไหนเราก็ต้องเดินไปใส่เสื้อก็วิ่งฝ่าฝนไปแล้ววันนึงก็ซ้อม2มื้อแล้วก็อาหารการกินอะไรเงี้ยคือทำเองทุกอย่างเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามุ้ยเปิดตัวกับสโมสรแอลเมเรียด้วยสัญญายืมตัว1ปีจากต้นสังกัดเมืองทองยูไนเต็ดท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสื่อมวลชนและแฟนบอลท้องถิ่นวันที่23กรกฎาคมมุ้ยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นในลาลีกาสเปนเมื่อถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในเกมที่แอลเมเรียเปิดบ้านเสมอกับเอสปันยอน1ประตูต่อ1ครับก็ณตอนนี้ก็1ก็อยากลงเล่นแหละผมว่านักฟุตบอลทุกคนก็ต้องอยากลงแมตช์การแข่งขันอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เรามาจากผมว่าลีกที่มันมีความห่างกันพอสมควรอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าผมมาแล้วอาจจะได้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างมีชื่อบ้างไม่มีบ้างแต่ว่าด้วยการฝึกซ้อมหรือด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยที่เรามาได้เรียนรู้อะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยแบบพัฒนาผมอย่างน้อยอาจจะไม่ได้เก่งขึ้นในเรื่องของฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่ผมก็ได้ถึงวิธีคิดวิธีการฝึกซ้อมว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าผมเชื่อนะว่าเขาพัฒนามาจนแบบมันมีหลายๆอย่างที่แบบกันกองโดยใช้ระยะเวลานานหลายๆปีจนแบบมันเป็นแบบเนี้ยเป็นแพทเทิร์นแบบนี้คือมาตรฐานของทีมใช่จะทำอะไรมันเป็นในอาชีพเวลาพัฒนากล้ามเนื้อตรงไหนอะไรเงี้ยก็จะมีวิธีการของเขาอยู่นี่ขอเล่มนี้หน่อยนี่ พูดสเปนไอเนี้ยปัญหาใหญ่เลยว่าขนาดทีมงานเรามาวัน2วันหลงทางคนพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยนี่มาอยู่เป็นเดือนไอ้นี่ช่วยได้เยอะเลยปรับตัวยากไหมภาษายากโคตรยากเลยนะยากผมว่ามันใหม่อ่ะใหม่สำหรับเราอย่างผมว่าภาษาอังกฤษเราเคยเรียนมาตั้งแต่ประถมเรารู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้ใช้ได้เลยอ่ะแต่เรายังรู้ว่าคำไหนเป็นคำไหนเคยได้ยินบ้างเคยสื่อสารบ้างเป็นบางครั้งถึงแม้ว่ามันจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เนี้ยคือมันมาแล้วแบบเหมือนเป็นข้อมูลใหม่ที่เข้ามาแบบไอ้คำนี้แล้วภาษาฟุตบอลไม่มีปัญหาเวลาโค้ชสั่งอะไรไงหรือว่าในสนามอ่ะ
ก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันออคือถ้าพื้นฐานปกติทั่วไปอะไรเงี้ยพอจะเข้าใจได้แต่ว่าไอ้เป็นจุดประสงค์เล็กๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบมันต้องทำไม่ถูกเลยอะคือนักฟุตบอลต้องเข้าใจเลยอะถึงจะทำได้อะไรเงี้ยถึงจะรู้ว่าต้องการเล่นเกมแบบไหนอะไรเงี้ยผมมันเข้าใจไม่ทั้งหมดเออเนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยนะใช่ที่ท่านเล่นทีมชาติไปบอกว่าประทับใจลูกยิงลูกไหนของตัวเองมากที่สุดเนี่ยนึกออกไหมที่ไหนพี่ในนามทีมชาติเล่นที่ทีมชาติไทยมาเนี่ยทีมชาติเหรอผมว่าจะแบบที่มันในนี่มันความคิดแรกที่ลูกนี้เข้ามาอยู่ในหัวเราเลยแบบเฮ้ยเนี่ยประตูเนี้ยประทับใจมันน่าจะเป็นออสเตรเลียหลายอย่างอะหมายถึงโอเคมันยิงก็หนึ่งประตูแล้วก็มันอาจจะไม่ได้สวยอะไรเงี้ยแต่ว่าความหมายของผมก็คือแบบว่านักบอลถ้าลงไปโดยที่คิดว่าแพ้แม่งไม่มีประโยชน์อ่ะถูกใช่มันนักบอลน่ะไม่มีใครคิดหรอกแต่ด้วยคนส่วนใหญ่คิดว่าแบบโอเคออสเตรเลียแฟนบอลเองอะไรเองคือแบบความเป็นจริงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอมันยิงเข้าไปลูกนึงแล้วอ่ะลูกนั้นที่มันยิงได้ผมว่าความคิดมันเปลี่ยนอ่ะคนไทยก็เลยคิดว่าเอ้ยจริงๆมันก็ทําได้นี่หว่าถ้ามันทําจริงๆอ่ะไม่ใช่ประตูที่สวยแต่เป็นประตูที่ส่งผลกับเรื่องของความคิดจิตใจมันมีความหมายมากกว่าประตูมีคนจำเราได้ไหมมีบ้างก็มีนะมีคนบางทีเขามาทักว่าเมืองมันเล็กอะพี่แล้วมันเป็นทีมนี้มันก็เป็นทีมของเมืองอยู่แล้วอะทีมเดียวเลยใช่คือคนก็ผมว่าคนก็จะรู้จักอยู่แล้วแล้วเมืองก็ไม่ได้ใหญ่แล้วเวลาเรามาปุ๊บก็มีข่าวไม่มีข่าวไม่ของที่ท้องถิ่นดิมันก็มีแบบข่าวที่เนี้ยมีที่นี่เออแบบว่าเฮ้ยตอนนี้นักเตะใหม่มาอะไรคนก็บางทีเขาจำได้เขาก็จะมาทักไปเทปนี้เป็นเทปที่เราออกอากาศตอนแรกเลยนะฮะเปิดรายการอันซินฟุตบอลซีซั่น2เทปแรกเลยแล้วก็ออกอากาศวันที่6ธันวาคมเพิ่งเลยวันพ่อมาครับแล้วรู้ว่าเราเนี่ยคือเข้ามาอยู่ทุกวันนี้ผูกพันกับฟุตบอลเนี่ยพ่อนี่มีบทบาทตั้งแต่เด็กๆเลยว่าจะต้องเล่นจะชอบหรือไม่ชอบไงเด็กๆต้องเล่นกีฬาเล่นอะไรวันนี้เนี่ยมาอยู่ที่อัลมาเรียแล้วเป็นลีกลาลิก้าสูงสุดของสเปนถ้าจะให้พูดอะไรกับพ่อผ่านทางรายการเนี่ยพูดครับก็จะบอกพ่อว่าไงโอ้ผมว่าคำพูดไม่พอคือมันโอเคมันพูดได้ว่าขอบคุณแหละที่ทุกอย่างคือบางทีตอนเด็กๆเราอาจจะยังไม่เข้าใจเราอาจจะต้องแบบทำไมถึงไม่เหมือนคนอื่นอะไร